วิทยาพิมพ์ทุกท่านนะครับผมมีผมก็ได้คุมกับเกมสอนวิธีการโหลด Overwatch แบบฟรีนะครับผมซึ่งมันขอย้ำก่อนว่ามันให้จำกัดเวลาให้โหลดภายในวันที่คือเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ผมพูดในไลฟ์ผมไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดอีกรอบแล้วกันให้โหลดฟรีตั้งแต่วันที่26ถึง29นะครับผมเอาใหม่ผมพูดโหลดฟรีไม่ได้ผมต้องบอกว่ามันจะให้เปิดเล่นฟรีวันที่26ถึง29นะครับหลังจากนั้นจะไม่เล่นไม่ได้อะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่28เพราะฉะนั้นผมจะลงคลิปให้วันนี้ให้เร็วที่สุดที่ผมจะทำได้เพื่อให้ทุกคนมีเวลาเล่นอีกถึงวันที่29แต่พอนับเที่ยงคืนของอเมริกาทำให้คุณมีเวลาเล่นถึงวันอังคารตอนตีสามนะครับผมแต่คงไม่มีใครเล่นถึงวันอังคารตอนตีสามหรอกเอาเป็นว่าพวกคุณมีเวลาเล่นถึงแค่วันจันทร์แล้วกันเพราะไม่มีใครอยู่โต๊ะลงถึงตีสามของวันอังคารได้จริงไหมเพราะน้องๆเขามีเรียนกันมาสอนวิธีโหลดกันครับผมขั้นแรกเข้าไปที่เป็นเน็ตเลยนี่เป็นเน็ตมาไม่ใช่สตรีมนะขอย้ำว่าไม่ใช่สตรีมนะครับผมไปที่ create account ไปโอ้โหปัดมันมีหน้าดีก่อนแล้วก็ get the wizard on desktop อย่าลืมไปโหลดมานะครับผมระหว่างโหลดก็สมัครไปคุณกรอกชื่ออะไรของคุณเองก็ได้อย่างนี้กรอกไปกรอกอีเมล confirm อีเมลนำด้วยพาสเวิร์ดอย่าลืมอีเมลกับพาสเวิร์ดนะครับสำคัญมากตรงนี้เมื่อคุณกรอกเสร็จปุ๊บก็เลือกรหัสยืนยันนะผมคำถามยืนยันเอาอะไรก็ได้ตอบตามความจริงไปรถคันแรกถนนที่อยู่อะไรว่าไปครับผมส่งมันจะส่งเมลไปที่ส่งคำยืนยันไปที่เฟซอีเมลของท่านหรือคุณจะสมัครใช้ Facebook ก็ได้ใช้ Facebook ก็จะสมัครเร็วหน่อยนะครับผมมาสมัครเสร็จปุ๊บก็อย่าลืมโหลดตรงนี้โหลดแอปวิซาร์ดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้านี้ครับผมเป็นหน้าตาแอปอย่างนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันจะให้เข้ามาที่หน้า Overwatch นะครับผมไปที่โหลดก็รอโหลดให้เสร็จนานหน่อยเสร็จก็เล่นเลยนี่สอนวิธีโหลดอยู่นี่วิธีโหลดนี่ Overwatch เล่นฟรีวันที่26ถึง29บน PC และ PS4 และ Xbox One นะครับผมเท่านั้นนะครับขอย้ำว่าถึงแค่29นะครับผมถ้าเกิดตีเป็นเวลาประเทศไทยก็วันที่30ตอนตี3นั่นเองอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับผมอยู่เซิร์ฟอเมริกานะสามารถเล่นได้เนี่ยเขาบอกเลยเดี๋ยวนะเอเชียนี่เอเชียหมดตอนตีสามเพราะเราใช้เวลาของ JST นี่ครับหมดวันนี้เอ๊ะไม่ใช่ดิเริ่มวันนี้เริ่มตอนนี้เพราะเราอยู่ตรงช่วงของ JST อย่าลืมนะครับมาร่วมสุขกันได้มาเล่นกันเลยมาเมื่อโหลดเสร็จพวกก็มาเล่นผมอยู่อเมริกานะครับผมจัดไปอย่าได้เสียไว้เจอกันในสนามครับผมหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ด้วยนะครับขอย้ำอีกทีนะครับว่าแค่วันที่27ถึง30นะตามเวลาประเทศไทยนะครับผม27ถึง30เท่านั้นนะครับผมโอเคผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย